พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมลมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมลมพลังบุญนิยมคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีนิพพาสุขเย่ตลาดวิถีธรรมของเรานะเป็นตลาดที่ใช้แนวคิดบุญนิยมหรือแนวคิดพุทธะนะตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราก็จะทำของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ำใจนะของดีเอาของที่ดีที่เป็นประโยชน์มาจำหน่ายจ่ายแจกนะไม่เอาของที่เป็นโทษมาราคาถูกนะราคาถูกนี่มีราคาต่ำกว่าท้องตลาดเท่าทุนต่ำกว่าทุนแจกฟรีนะมีราคา4ระดับนะซื่อสัตย์ก็นะเอามีของดีเท่าไหร่จำหน่ายหมดเราก็เลิกนะไม่เอาของปลอมมาขายนะแล้วเราก็บอกประสิทธิภาพตามจริงบอกข้อควรระมัดระวังตามจริงนี่คือราคานี่คือซื่อสัตย์นะครับเราไม่โกหกนะมันไม่เหมือนกับโฆษณาทั่วไปโอ้บางทีสระผมนี่นะโอ้โหสระเสร็จผมเขาวาวเชียวนะสลัดวาวเชียวเราไปทำไม่เห็นวาวมันเข้าเลยนะ อันนั้นโกหกเราไม่เอานะเราบอกความจริงตามความเป็นจริงงานมีประสิทธิภาพแค่ไหนต้องระมัดระวังอะไรก็บอกตามความเป็นจริงนะแล้วก็มีน้ำใจมีน้ำใจคือแบ่งปันกันมีอะไรเป็นสิ่งดีๆที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ในทุกมิติเราก็จะเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนี่คือตลาดแห่งน้ำใจนะการค้าแห่งน้ำใจตลาดแห่งน้ำใจที่ทุกชีวิตก็จะได้รับกุศลร่วมกันนะได้รับสิ่งดีๆร่วมกันและตลาดแห่งน้ำใจแบบนี้แหละจะเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงนี่คือเศรษฐกิจที่มั่นคงตลอดกาลนานนะคนซื้อก็ได้ซื้อข้าวของที่ไม่แพงนะได้ฟรีก็ได้หรือข้าวของก็ไม่แพงก็จะไม่ลำบากทำให้คนซื้อไม่ลำบากคนขายก็ได้ขายข้าวของไม่ลำบากเพราะมันไม่แพงเกินไปแล้วก็ได้กุศลด้วยเรียกว่าทุกคนก็ได้กุศลร่วมกันนะคนซื้อก็ได้กุศลเพราะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะไม่ต้องทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อนก็เป็นกุศลต่อตนเองต่อครอบครัวนะครับแล้วคนขายก็ได้กุศลเพราะไม่ได้ขายของราคาแพงนะเราขายของราคาถูกให้กับผู้คนได้รับประโยชน์ก็ได้กุศลร่วมกันทุกชีวิตก็ได้รับกุศลร่วมกันทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจะเป็นตลาดแห่งความดีงามตลาดแห่งน้ำใจเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคงนะผู้ซื้อก็ได้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายนะผู้ขายก็ขายข้าวของก็ไม่ลำบากเกินไปเพราะว่ามันราคาถูกนะเป็นของดีราคาถูกก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะเป็นตลาดในความดีงามที่จะมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตตลอดกาลนานบัดนี้ได้เวลาอันควรแล้วนะก็นะขอเปิดตลาดวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงณบัดนี้เย้มีความแจกไม่ได้เลยนะเราพนักเมาคนขายของเป็นเลยเมาเอาแล้วสิบห้าเอาไหมคะได้คนละบาทเดียวไม่เป็นไรหรอกแบ่งคนอื่นก็ได้ไม่อันนี้สี่ค่ะเอาอันนี้ค่ะเท่าไหร่อ่ะครบ20โอเคค่ะอันนี้สิบอันนู้น20เอาอันนี้ของI'm going to go to the hospital.
เปลี่ยนให้กี่ตัว3ปีครับอาจารย์คะท่านนี้เป็นร้านสักคนนะคะความสามารถเฉพาะตนโอ้เอามาออกร้านส่วนขายให้พวกเข้าค่ายคู่ละ50บาททุกรุ่นครับเออแล้วเงินเข้ากองบุญบริการด้วยค่ะอาจารย์บริการเขียนด้วยให้ด้วยครับให้ด้วยลูกค้าแล้วอะไรอ่ะเป็นลูกค้าแล้วเขาให้มาเขาให้มาที่ปัดน้ำฝนปัดน้ำฝนทุกรุ่นปกติ150บาทค่ะวันนี้ราคาบุญนิยมคุณอาลองใส่ได้นะคะบอกแพทย์พิธีทำอย่างดีเลยค่ะเนื้อผ้าดีนะคะผ้านาโนเรียบร้อยราคา15บาทคุณเจ้าคะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทางนี้นะคะทางนี้ขายอะไรบ้างคะน้องแม่เพ็ญเพชรสวรรค์จ้ากับมะขามราคาปกติเท่าไหร่คะ3กระปุกร้อยอันนี้อะไรนะวันนี้เราก็ขาย3กระปุก400ชิมแล้วชิมแล้วชิมแล้วนะคะเห็ดสวรรค์ค่ะอร่อยค่ะแต่ว่าไม่ได้อร่อยแค่เห็ดสวรรค์นะคะตอนนี้ผลิตภัณฑ์เป็นจิตอาสาทำกันเองนะคะอย่างเช่นดอกกล้วยทอดค่ะคล้ายปลาทิพย์ช้างค่ะจะแข็งหน่อยนุ่มหน่อยแล้วแต่พี่น้องนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่นี้จิตอาสาผลิตกันเองนะคะราคา35บาท15บาทค่ะ
พี่น้องเลือกตามอัธยาศัยได้เลยนะเขามีให้ชิมด้วยนะคะพี่น้องอาหารนะคะค่ะถ้าเขาไม่ให้ชิมก็บอกอีกต่อไม่ให้ชิมก็ไม่ซื้อก็ได้นะคะค่ะชิมได้นะจ๊ะชิมได้นะจ๊ะอันนี้ไม่ได้เลยค่ะมีให้ชิมด้วยไม่มีครับสับปะรดอะไรคะสับปะรดหอมสุวรรณครับมาจากจังหวัดอะไรคะประจวบครับ300ยอดจำนวนจำกัดด้วยนะคะพี่น้องสับปะรดหอมสุวรรณนะคะหอมติดปากเลยนะคะมีจำนวนจำกัดสับปะรดหอมสุวรรณมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นไร้สารนะคะเป็นไร้สารแล้วคินแล้วปากจะหอมมากเลยนะหอมมากเลยก็เรียกหอมสุวรรณค่ะเลยค่ะไม่ต้องแปรงฟันเลยนะคะกินแล้วหอมจริงๆอันนี้คือพี่น้องไม่เคยเห็นนะคะนี่คือที่อยู่ข้างในเขาเรียกว่าดอกกล้วยดอกกล้วยนะคะเอามาทำเป็นเขาเรียกเอามาทำเป็นปลาจิงชังเนาะอันนี้ขั้นตอนในการทำเยอะมากเลยนะคะไปทานกับข้าวต้มก็ได้ไปทานกับข้าวสวยละลอนก็ได้นะคะกระป๋องละ15บาทเห็ดทอด15บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกอะไรเอ่ยน้ำพริกมะขามพี่น้องคะน้ำพริกมะขามอยู่ด้านนี้นะคะเราเอาไปกินกับข้าวสวยได้เลยน้ำพริกมะขามมะขามสดๆไร้สารด้วยกระปุกละกระปุกละ20 35ค่ะอันนี้สาธุอ้าว35 3กระปุกเลยนะคะน้ำพริกมะขามอยู่ด้านนี้ค่ะอันนี้เห็ดสวรรค์อันนี้ปีกาปีนี่ดอกอันนี้อะไรอ๋ออันนี้กาปีอันนี้ดอกน้ำพริกสวรรค์35บาทค่ะน้ำพริกเนี่ยสิบมะขามค่ะ3เห็ดสวรรค์เห็ด2นะได้ไปแล้วไม่ใช่เห็ดมะค่าแต่พริกสวรรค์อีก2ค่ะก็นอดเรานอดปีมากเลยนะคะพี่น้องต้องกลับมาซื้อกันใหม่ค่ะนี่นะคะสับปะรดกินแล้วปากหอมนะคะสุวรรณไงสับปะรดหอมสุวรรณกินต้องปากหอมใช่ไหมคะหยิบได้เลยนะคะเพราะหากินยากมากเลยนะคะตัวนี้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้เอาไปปั่นน้ำได้นะคะสับปะรดค่ะเราขายน้ำพริกนะคะน้ำพริกมะขามสดอร่อยมากนะคะไม่เปลืองค่ะอันนี้คนละอย่างค่ะสับปะรดอันละ10บาทค่ะสับปะรดหอมสุวรรณค่ะคุณอาอร่อยมากเลยถ้าซื้อหลายอันมีถุงอยู่ด้านนู้นนะคะอันนี้น้ำพริกมะขามสดค่ะคุณอาจิตอาสาเราทำเองโฆษณาให้ร้านเราทำสิบห้าร้านที่มันอันนี้อะไรเนี่ยแกงอะไรคะโอ้โหแกงเขียวหวานตอนนี้เป็นร้านค่ายวิถีทำนะคะจิตอาสาทำเองค่ะหน้าอร่อยเนาะดูสีสันดีเชียวแล้วทำไมนะคะเราขายคู่กับข้าวใช่ไหมคะไปถึงบ้านก็เปิดใส่ถ้วยแล้วกินได้เลยนะคะ5บาทเองแล้วนี่อะไรเอ่ยเชื่อมไม่หวานอ๋อพี่น้องฟักทองเชื่อมไร้สารแล้วก็ไม่หวานแล้วเนื้อแข็งนุ่มมันมากอะไรอีกคะอันนี้กิมจิอันนี้อะไรอ่ะกิมจิ20บาทแล้วก็หัวปากกาพี่น้องเคยทานอาหารกิมจิไหมคะของญี่ปุ่นของเกาหลีชอบเลยมาจากญี่ปุ่นมาจากเกาหลีเลยนะคะเกาหลีค่ะ20บาทจ้า20บาทนะคะนี่พี่น้องมาทำกันเองด้วยป่ะคะเหลือป่ะอันนี้คือหัวประกาศเป็นการมีที่ปากแล้วกับใส่ถุงค่ะใส่ถุงอ๋อยังไม่หมดนะถุงเหลือมั้ยคะยังไม่หมดนะไม่เป็นไรขอตามมาขอถามไม่จำวันเราขายหมวกด้วยนะคะพี่น้องเนี่ยหมวกพี่สาวใส่เนี่ยสาวขายนะคะใบละ100บาทนะคะเงินเข้ากองบุญนะคะทุกบาททุกสตางค์ไปรุ่นต่อไปอันนี้ก็คือ5บาทเขาเรียกว่าสาคูต้นสาคูต้นนี่นำมาจากจังหวัดพัทลุงนะคะพี่น้องเป็นสาคูแท้ๆพี่น้องจะหากินยากมากๆเขาจะขายกันกิโลละเท่าไหร่นะแพงๆแต่เรามาขาย5บาทแพงๆกิโลนึงประมาณ180เนาะแต่เรามาขายถุงละ5บาททำได้ไงเนี่ยทำได้ยังไงคะใช้กะทิสดด้วยนะกะทิก็สดนะคะเป็นกะทิไร้สารด้วยค่ะต่อไปเป็นขนมอันนี้ถ้วยฟูกี่บาทคะกี่บาทไหมคะ10บาทจ้า10บาทขนมถ้วยฟูนะคะหวานน้อยอร่อยเยอะนะคะ10บาทเท่านั้นค่ะสีสวยค่ะขนมถ้วยฟู
ื้อฝากได้นะคะซื้อฝากได้แล้วเรามาด้านนี้ด้านนี้กิมจิค่ะกิมจิค่ะคุณอากิมจิได้วิตามิน B12 นะคะกิมจิ10ค่ะเราไปทางนี้บ้างฝั่งนี้ก็ยังมีคนมาลุ้นกันอยู่นะคะพี่น้องผ้าเช็ดตัวนะคะ20บาทเหลือ15บาทนะคะผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้านะคะทำผ้าติดแอร์ได้นะคะเหลือ15บาทจาก20บาทเหลือ15เท่านั้นอันนี้สบู่ผสมอะไรนะทองสบู่ทานผสมแผ่นทองนะคะเวลาเราล้างหน้าอาบน้ำเนี่ยจะทำให้ผิวเรานุ่มนะคะตัวนี้แก้สิวแก้ฝ้าได้ด้วยเที่ยวไปหน้าใช่ค่ะแหมดีมากดีมากเป็นพี่น้องจิตอาสาเราทำเองใช่เราร้อนแล้วสวยด้านนี้เลยนะคะค่ะฝั่งนู้นเป็นไงคะหมดหรือยังคะผักผลไม้เราไปดูหน่อยเดี๋ยวดูร้านนี้หน่อยร้านนี้คุณเบิร์ตเราเป็นจิตอาสานะคะคุณเบิร์ตคะวันนี้เอาของอะไรมาแปลกๆนะคะที่มาขายเนี่ยอธิบายหน่อยลูกยางปัดน้ำฝนครับขายไงจิตอาสาให้ฟรีครับส่วนบุคคลทั่วไปก็คู่ละ50บาททุกรุ่นเลยครับหมายความว่าปกติเนี่ยเบิร์ตขายของพวกนี้อยู่เหรอคะใช่ครับแล้วตอนนี้ทำไมถึงเอามาขายถูกขนาดนี้เอามาประพินครับเราเลิกกิจการแล้วหรือไงคะถึงเอามาขายถูกขนาดนี้ก็ขายราคาบนนิยมเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะสาธุมากอย่างนี้พี่น้องก็ซื้อไปใส่เองได้เนาะราคาถูกปกติเราไปเปลี่ยนนี่ใบนึง250นะคะเบิร์ตอันนี้มาขาย50บาทเองอะนะคะโหขาดทุนปกติพี่เบิร์ตเป็นช่างมาก่อนใช่ไหมคะช่างเป็นช่างครับเป็นช่างโอ้เครื่องมืออุปกรณ์ก็มีนะคะเนี่ยนี่เอามาเปลี่ยนให้ลูกค้าหรือว่ามาขายด้วยคะเนี่ยเปลี่ยนให้ลูกค้าอ๋อนี่พร้อมมากพี่น้องท่านใดเอารถมานะคะตอนนี้หน้าฝนนะคะจะซื้อใบปัดน้ำฝนราคา50บาทเนี่ยบริการไปเปลี่ยนให้ฟรีด้วยผมมาเดินคนแรกดีจังเลยเนาะขอบคุณค่ะวานช่างเปลี่ยนได้ทางนี้เป็นยังไงคะต้องกระโดดมีท่าทางนี้รู้สึกว่ามันจะไม่มีอะไรจะขายแล้วมันหมดแล้วบาทเดียวแล้วค่ะ2บาทอ้าวบาทเดียวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยชัยยาสวยมากเลย1บาทเท่านั้นยินจะฟังตอนนี้ผมเหมาหมดเลยแล้วผมแจกยาที่ทำเลยครับโอเคสาธุเลยใครอยากได้ตัวนี้ฟรีพี่สาบอกเลยอ้าวใครอยากได้ชายามารับฝั่งนี้ฟรีนะคะใครต้องการยอดชายาสวยๆฝั่งนี้ฟรีนะคะค่ะสาธุค่ะหนูจะกลับไปทานผักค่ะหยิบได้เลยครับเหลือถุงเดียวนะคะถุงเดียวซื้อเลยถุงเดียวเท่าไหร่ดูแข็งแรงนะคะเพราะมีแคลเซียมนิดเดียวด้วยอะไรคุณช่วยประกาศแจกได้พี่สาอันนี้แจกฟรีค่ะอันนี้แจกฟรีค่ะแจกฟรีค่ะใครยังไม่ได้ชายาแจกฟรีค่ะผมซื้อได้แล้วผมซื้อผมเมาได้ผมแจกเลยเป็นของฝากให้กับสมาชิกเราพี่น้องคะส้มโอเหลืออยู่4ลูกทั้งร้านว่าไงดีขายค่ะส้มโอไร้สารพิษยี่ห้อทองดีนะคะตอนนี้เหลืออยู่4ลูกทางด้านนี้นะคะเนื้อจะหวานฉ่ำมากเลยนะคะส้มโอไร้สารถ้าส้มโอไร้สารเนี่ยสีเปลือกเขาก็จะไม่สวยนะคะไม่เนียนนะคะแต่ว่าคุณภาพดีแน่นอนนะคะอันนี้50ใบเล็กเหลือเท่าไหร่คะป้าพรส้มโอไปละ50บาทนะคะลดราคาแล้วเหลือแค่4ใบเท่านั้นนะคะพี่น้องมาดูด้านนี้ได้เลยส้มโอค่ะส้มโอไปอันนี้นะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆชอบผู้หญิงเราชอบมากเลยใช่อันนี้คือน้ำมันลำข้าวนะคะซึ่งอาสามารถได้พูดตั้งแต่วันแรกแล้วว่าได้ทำเองนะคะสกัดเองจากที่ตัวเองทำตัวนี้ก็คือบำรุงได้ทั้งหมดทั้ง
ร่างกายไม่ว่าจะเป็นความจำนะคะวิตามินของแร่ธาตุที่ได้จากรำข้าวแต่ตัวนี้คือคุณค่าทางอาหารจะสูงเพราะว่าเขาสกัดมาเป็นน้ำมันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าน้ำมันรำข้าวซึ่งเวลากินเนี่ยบำรุงแม้กระทั่งเส้นผมกระดูกนะคะแล้วก็คนที่ปวดข้อปวดเข่านะคะสามารถที่จะกินน้ำมันรำข้าวได้ซึ่งมีประโยชน์สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่แค่2ถุงถุงละ300ค่ะทำยากนี่ไงคะน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวใช่เหลืออยู่แค่ถุงสามารถทำได้เนี่ยคือถ้าเราไม่กินรำข้าวค่ะตัวนี้สกัดมาจากรำข้าวซื้อมานะตัวนี้ก็คือไว้ได้นานมีคุณสมบัติอยู่นี่เลยมีประโยชน์ไม่เกี่ยวกับอ้วนเลยก็เรากินวันละ1เม็ดวันละ1เม็ดอันนี้สกัดแบบนี้มันจะหายไว้อาจารย์มันเป็นเยอะหายไหมก็กินได้ทุกวันไม่ใช่กินได้ทุกวันนะคะกินได้ทุกวันเลยนะไม่น้ำมันลำข้าวคือเราเนี่ยแคลเซียมเราเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเรากินแต่ข้าวขาวใช่ไหมข้าวขาวมันจะไม่มีวิตามินใช่ไหมคะอันนี้300บาทถือว่าถูกมากนะปกติเขาขายกันเป็น 6-700 นะค่ะคุณน่ะแหละกินค่ะคุณน่ะกินเองค่ะไม่ต้องบอกคนอื่นข่าวก็ไม่ดีแล้วกินเลยนะคะบอกให้วิตามินยาวไม่มันไม่เหมือนกันค่ะวิตามินมันไม่เหมือนกันแต่นี่มันสกัดมาจากรำข้าวซึ่งมันเป็นไร้สารด้วยแล้วก็คุณหากินได้ยากมากอันนี้ต้องมั่นใจเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วค่ะจ่ายเงินสดด้านนี้เลยค่ะนั่นแหละโอนได้ไหมโอนได้ไหมป้าอาคะเขาจะโอนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะวันนี้ข้าวไร้สารก็ยังมีอยู่อีกนิดหน่อยนะคะข้าวไร้สารเจ็ดสิบนะคะได้แล้วก็ไปเอาเงินสดมาใส่ได้สดเท่านู้นแล้วก็เดี๋ยวไปแลกเงินสดมาที่นี่ค่ะได้ไม่มีนะวันนี้อาจารย์เต็มรถแล้วเนี่ยซื้อหมดตอนนี้ยังเหลือข้าวไร้เบอร์รี่อยู่นะคะ2 กิโล 80 บาทนะคะพี่น้องไปของกินก่อนค่ะไปของกินหมดไปยังของกินหมดแล้วหรือยังคะของกินหมดแล้วค่ะบวก 80 บาทนะคะพี่น้องนาทีทอง80 บาทเท่านั้นนะคะบวก100เหลือ80บวกแพทย์วิถีธรรมตอนนี้นาทีทองเหลือ80บาทนะคะ2นาทีนะคะ80บาทที่เราขายเวลา2นาทีเท่านั้นนะคะจาก100เหลือ80บาทนะคะเวลา2นาทีนะคะหมดเวลาเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะ80บาทเพิ่งจะครึ่งนาทีเองเขาบอกว่าไงมันก็ต้องหยุดมันน่าด้านนี้ว่าเมื่อวานยังไม่ทันแล้วสบู่ก็ซื้อกันนะด้านนี้สั่งสมาร์ทพ่อค้านิดนึงค่ะขายของในค่ะขายหน่อยช่วยกันหน่อยคะเหลือหัวปีครับถามรถแค่9กระปุกหัวปีทำมาจากอะไรคะหัวปีก็ทำมาจากหัวปีทำมาจากอะไรทำมาจากมะม่วงไม่ใช่สบู่ค่ะสบู่มีส่วนผสมของอะไรบ้างคะก็มีคั่วสมุนไพรครับมีพริกแห้งแล้วก็ใบมะกรูดอร่อยทำเป็นน้ำตาลปี๊บแล้วเช็คมาถามค่ะหนึ่งครับน้ำลูกค้าค่ะน้ำพริกมาถามนะคะบอกเลยที่บ้านทุกบ้านขาดไม่ได้เลยเราเก็บไว้ในตู้เย็นได้แล้วซื้ออีกก็ได้แล้วอะไรอันนี้ปีกล้วยครับไม่ต้องทอน15 บาทแล้วอันนี้อะไรไม่ต้องไปเลยค่ะมีอันนี้มันคืออะไรคะอันนี้เป็นดอกมันนะใบต้นนะใบต้นนะอันนี้อร่อยนะอะไรพริกเลยพริกกรอบกรอบทำไมมันนิ่มนี่เลยครับวันนี้พริกกรอบเนาะไหนฮะพริกกรอบอันนี้อะไรเผ็ดหวานเผ็ดเอาเผ็ดสวรรค์ไม่ใช่อร่อยจริงอ๋อติ๊กนี่เนี่ยติ๊กเขาติ๊กอ๋อเขาใช้ไอ้ห่อเดียวกันแต่ว่ามันเป็นเห็ดอยู่ข้างในแล้วระหว่างนี้กับนี้อันนี้อร่อยค่ะแต่ว่านี่เป็นเห็ดอันนี้พี่กินกับข้าวเหนียวข้าวมันร้อนอร่อยมากเลย35เท่ากันเนาะ35พอกินได้เวลาเราติดรถไปไหนอย่างเงี้ยค่ะเราหาอะไรกินไม่ได้เนี่ยมันเอาที่ข้าวกินกับข้าวนี่แหละนี่แหละเก็บได้นานพอฉีดปุ๊บแล้วก็ได้เลยสลัดน้ำมันอร่อยนี่สากินแล้วเพราะรอบที่แล้วเราก็กินเยอะอันนี้เอาไปก่อนนะแล้วอันนี้ได้ไ
ได้ได้ให้ตังค์ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้ได้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะซื้อใหม่ใช่ใช่แล้วมีข้าวให้ทานนะข้าวมีไม่ข้าววันนี้วันนี้มีข้าวยำเดี๋ยวมีข้าวยำปักใต้ด้วยยังไม่ถึงเวลาใช่เดี๋ยวอาจารย์ตอบคำถามพี่น้องเอ้ยน้ำพริกมะขามสามกระปุกร้อยไม่มีไม่ได้แล้วนะคะข้าวยำข้าวอร่อยเลยอันนี้ต้องติดรถติดบ้านนะคะน้ำพริกมะขามกินกับผักต้มผักสดอร่อยมากเลยไม่มีคนเป็นสมัครพักเลยห้าร้อยน้ำพริกมะขามต้องติดรถด้วยนะคะไม่กินแล้วเอาไว้ติดรถได้ค่ะเพราะว่าเราเดินทางบ่อยรถประกาศเดียร์ซูมารุสีดำซูมารุสีดำออกไม่ได้ยังไม่จบนะก็มีคุณอาจะพลาดเมนูพิเศษนะคะวันนี้มีข้าวยำค่ะมันสุดยอดเลยค่ะคุณสาตั้งใจทำค่ะมีประชุมค่ะเดี๋ยวเล่นเป็นอะไรนะคะอิซูซูซูมารุสีดำค่ะท่านใดซูมารุสีดำนะคะพี่น้องคะท่านใดเป็นเจ้าของรถซูบารุสีดำบ้างคะช่วยขยับรถหน่อยค่ะพอดีนี้พี่น้องจะรีบกลับด่วนสบู่ทองคำค่ะสบู่พี่น้องคะท่านใดเป็นเจ้าของรถซูบารุสีดำบ้างคะสบู่ทองคำนะคะอันนี้ใส่อะไรลงไปทองกับอะไรคุณที่หนูเอาแผ่นไงทองแผ่นคุณที่หนูบอกทองคำขายจะได้ไม่ต้องเมื่อกี้ซื้อไปแล้ว2ก้อนค่ะไปแล้วก็ขายกระปุกมะขามครับสามสบู่ทองมีนะคะน้ำพริกมะขามนะคะน้ำพริกมะขามสดเลยนะคะเนี่ยอร่อยมากพี่กินกับผักสดผักลวกได้สบู่นี่ยังคะไม่มีอะไรค่ะก้อนละ30ค่ะสบู่ใจทองเวลาเราหิวเนี่ยเราจะใช้แล้วหน้าขาวนะคะนานเราจะกินได้เลยระหว่างการใช้หน้าขาวหน้าใสนะคะหนูก็ขายสบู่นะคะได้ค่ะ10บาทค่ะอันนี้30นะคะเพราะว่ามีส่วนผสมทองขายสบู่ต้องขายสบู่ค่ะต้องพูดค่ะขายสบู่ต้องพูดด้วยค่ะทำมาจากอะไรคะอ๋อสบู่นะคะทำมาจากทองคำเปลวนะคะส่วนผสมทองคำเปลวนะคะแล้วก็ผงถ่านก็มีนะคะไม่ค่อยคุ้นไงค่ะนะคะเหลืองเหลืองนี่อะไรคะแอดเหลืองเหลืองเหรอคะเป็นมะขามค่ะอ๋อมะขามมะขามกับทองคำนะคะผสมกันนะคะทำให้หน้าใสนะคะแหลมเหมือนคนนะใครจากหน้าใสเหมือนคนพูดก็เชิญเลยนะคะก้อนละ30ค่ะใช่ใช่ถุงนี้ไม่ไปทำอะไรค่ะถุงนี้ก็สำหรับใส่สบู่นะคะแล้วก็ถูได้นะคะถูกมากเลยนะคะก้อนละ30เชิญเลยนะคะรับกี่ก้อนอย่างละก้อนไหมคะแบบไหนน่าใส่ดีค่ะลองสองอย่างเลยไม่ดีคะคุณน้าเอาไปอย่างละอันเลยได้ค่ะมันดีมากเลยเอาแบบไหนค่ะได้เลยค่ะอย่างละอันไปเลยค่ะไม่เอาสีนี้ด้วยเหรอคะถอนมีรถอะไรมั่งนั่นค่ะนี่ถอนแต่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะถอนตรงนี้ห้าเพื่อขาดสองอย่างอ๋อสองอย่างสองอย่างอันนี้จ่ายตรงนี้อันนี้จ่ายให้ทางวันมาก่อนค่ะสมมติน้ำพริกช่วยกระปุกอ่ะเชิญเลยนะคะสบู่ใช้เลยหน้าใสนะคะค่ะรำข้าวรำน้อยแล้วก็สบู่นะคะสบู่ผสมทองคำนะคะทางด้านนี้เลยตรงนี้นะคะยาวเรียบร้อยครับ50บาทเป็นยังไงนะคะว่าเดี๋ยวยืนยันความรู้ว่าค่ะ600ค่ะทองคำ50ขอเชิญเลยนะคะสบู่ผสมทองคำเปลวนะคะใช้แล้วหน้าใสนะคะนี่เหรอฮะไหนนี่เอาจ้าต้องไปบอกพกไว้ในรถได้เลยนะคะเวลาเราเดินทางนะคะติดรถไปได้เลยนะคะเดินทางนะคะมีอาหารทานพร้อมข้าวนะคะใช่ครับ